ช่างรู้ผู้ด้านมาแล้วครับครับสวัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่ระยองนะครับปลวกแดงจังหวัดระยองเป็นการสร้างบ้านหลังนี้หนึ่งหลังนะครับบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านที่ติดตั้งโดยผนังระบบ EPD Foam ทั้งหลังแล้วก็ออกแบบตั้งแต่คุณกนกรมาตั้งแต่การออกแบบนะครับแล้วก็มีทีมงานวันนี้นะครับเป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการติดตั้งผนัง EPD สอนโดยคุณกนกรแจ้งสว่างหรือกนกรบ้านโฟมของทีมงานสวิตช์โทรสคอนสตรัคชั่นท่านเจ้าคณะช่างรู้ผู้บ้านพาท่านมาลุยกันที่หน้างานนะครับเราจะไปดูกันว่าแผงนี้ที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนในการติดตั้งนั้นเป็นอย่างไรนะครับนี่ครับคนที่กำลังยืนอยู่นี่แหละครับคือคุณกนกรแจ้งสว่างนะครับจะเป็นคนอธิบายการติดตั้งตั้งแต่ต้นเลยนะครับตั้งแต่การใช้แผ่น EPD U frame ก้าวหรือการติดตั้งประกอบครับผมติดตั้งยังไงครับคุณกนกรแผงนี้ครับสวัสดีครับครับในช่วงเช้านะครับเรายังอยู่ที่บ้านโฟมนะครับที่ปลวกแดงจังหวัดระยองอยู่เหมือนเดิมนะครับอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับช่วงเช้าเราเห็นการยิงไอตัวเป็นฉนวนกันความร้อนนะครับที่ผมบอกว่าลดเรื่องของการใช้แผ่นสะท้อนความร้อนลดเรื่องของการใช้ฉนวนกันความร้อนนะครับโดยเรามาใช้ EPD Foam แทนนะครับในช่วงท้ายเนี่ยนะครับเราจะมาตั้งผนังกันนะครับเราจะตั้งผนัง EPD นะครับเห็นไหมครับทำถามขาว่าแข็งแรงไหมดูเลยครับโยกยังไม่สะเทือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเริ่มแข็งแรงนะครับถ้าเราตั้งถูกวิธีเนี่ยมันจะดูแข็งแรงตั้งแต่แรกนะครับนะเดี๋ยวดูตอนฉาบต่อไปจะยิ่งแข็งแรงนะครับโดยนะครับขั้นตอนในการทำผนัง EPD Foam นะครับเราจะเริ่มจากการวางยูผนังนะครับในแนวระนาบนะครับเราดีดเต้านะครับให้ได้นะครับเพื่อเช็คว่าเฮ้ยโครงสร้างมันมีการบิดเบี้ยวหรือเปล่านะครับถ้าบิดเบี้ยวเราก็ต้องเผื่องานเฟียมฉาบปูนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าโอเคครับไม่บิดเบี้ยวแล้วก็วางยูผนังไปนะครับเมื่อวางยูผนังเสร็จแล้วนะครับนะวางยูผนังเสร็จแล้วเราจะเป็นไงครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับนะครับเราต้องใช้โกโฟมกาวต่อโฟมนะครับผสมกันระหว่าง A กับ B นะครับผสมแล้วก็หยอดไปที่ยูผนังนะครับหยอดไปยูผนังเทคนิคอย่างนึงที่ผมพยายามจะบอกนะครับก็คือเราจะต้องทำงานในที่ราบนะครับอย่าทำงานในแนวดิ่งมันจะทำงานยากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้ซึ่งอันนี้จะสังเกตว่าสูง3เมตรพอดีเลยนะครับโฟมก็สุดแผ่นนะครับหลังจากที่เราผสมกาวเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาโฟมยัดเข้าไปนะครับยิงยูผนังที่ตรงด้านเสานะครับแล้วก็ยัดโฟมเข้าไปเหมือนเดิมนะครับในยูผนังตรงนี้นะครับเราจะทากาวที่ยูผนังเลยก็ได้หรือเราจะทากาวที่โฟมก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับเราก็จะต่อนะครับต่อนะครับส่วนการต่อแผ่นโฟมหากันนะครับอันนี้ผมเลือกมันทำได้2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือเราใช้กาวตัวเนี้ยต่อเลยก็ได้นะครับแต่ความแข็งแรงมันจะน้อยกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้มันจะเปรียบเสมือนกับเป็นเสาเอ็นไปในตัวนะครับเสาเอ็นไปในตัวเพราะฉะนั้นเราก็เอาไปไงครับเอายูผนังหันหลังชนกันแล้วก็ยิงสกรูนะครับสกรูก็ใช้สกรูเกลียวดำธรรมดาเนี่ยแหละครับยิงแล้วก็ทาด้วยกาวเหมือนเดิมครับทาเข้าไปทั้ง2ด้านจะทาที่โฟมก็ได้จะทาที่นี่ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ยึดนะครับตลอดแนวนะครับเราก็จะได้ผนัง EPD Foam ที่สมบูรณ์แข็งแรงสวยงามพร้อมฉาบเห็นไหมครับว่ามันดีกว่าอิฐตรงไหนรู้ไหมครับจะมีใครนะครับก่ออิฐได้แนวระนาบแบบนี้บ้างซึ่งยากมากนะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้นะครับติดตามเทคนิคดีๆนี้ได้ที่ช่องของอาจารย์สันชัยนะครับช่างรู้คู่บ้านนะครับท่านก็จะเห็นผนังนะครับที่มันสวยงามนะครับแข็งแรงทนทานแบบนี้นะครับส่วนในขั้นตอนการฉาบเดี๋ยวผมจะมาอธิบายอีกทีหนึ่งซึ่งของเราจะมีความแตกต่างกว่าคนอื่นนะครับเรื่องของน้ำยาพ่นฉาบก็ดีหรือแม้กระทั่งตัวไฟเบอร์เมทก็ดีนะครับก็ติดตามชมขั้นตอนต่อไปในการฉาบนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ฝากไว้ที่นี้ครับสนใจก็ติดต่อไปที่ช่างรู้คู่บ้านแล้วท่านจะได้คำตอบเรื่อง EPD Foam มั่นใจได้ครับ